ในระบบงบประมาณเองนะครับหรือในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนอกระบบงบประมาณเองเนี่ยอาจจะมีช่องโหว่ทางกฎหมายของประเทศนะครับที่อนุญาตให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายการคลังบางอย่างได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบงบประมาณไม่ต้องผ่านกลไกการตรวจสอบหรือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่ได้บอกว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ดีแต่มาตรการเหล่านี้มันมีต้นทุนทางการคลังเกิดขึ้นเพราะงั้นในกรณีนี้มันก็ถือเป็นนโยบายเป็นมาตรการทางการคลังบางอย่างเหมือนกันที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศการดำเนินการของภาครัฐนะครับทั้งจากรัฐบาลเองนะครับหรือว่าจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราความเป็นอยู่ค่าครองชีพนะครับของประชาชนทั่วไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐแทบทั้งสิ้นพวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องคอยติดตามการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐนะครับในด้านต่างๆเนี่ยเพื่อให้การดำเนินการเหล่านี้มันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับต้นทุนแน่นอนครับประเทศที่มีความสงสัยทางการคลังมากเนี่ยปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันก็คงจะน้อยลงนะครับการศึกษาที่ผ่านมาก็ชี้นะครับว่าประเทศที่มีความสงสัยทางการคลังที่ดีเนี่ยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีกว่างั้นคำถามก็คือแล้วในเรื่องของความสงสัยทางการคลังเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าประเทศไทยเองเรามีความสงสัยทางการคลังที่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศึกษาของเราในครั้งนี้เนี่ยก็เลยอยากที่จะสร้างความชัดเจนนะครับก็คือไปศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเหล่านี้รวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็พยายามหาความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็หาประเด็นที่มีความน่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆว่าประชาชนเนี่ยในแง่มุมที่เป็นเจ้าของประเทศนะครับเราก็น่าจะมีส่วนในการรับรู้ต้นทุนที่ชัดเจนนะครับของการดำเนินการภาครัฐต่างๆเราต้องการที่จะให้ภาครัฐดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับให้มีต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดหาบริการคุณภาพให้กับพวกเรานะครับได้อย่างทั่วถึง